ินมีความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรมของประชาชนชาวไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมสามารถทำการเกษตรได้ทั่วทุกภูมิภาคและชาวไทยได้ทำการเกษตรสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปัจจุบันทรัพยากรดินได้เสื่อมโทรมลงขาดความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะการขาดอินทรีย์วัตถุในดินดังนั้นหากต้องการให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์จึงต้องทำการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้นกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่ทำการศึกษาพัฒนาวิจัยหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินการจัดการดินพัฒนาดินให้มีคุณภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ดินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจึงได้ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้ฟื้นฟูสภาพดินด้วยปุ๋ยพืชสดได้อย่างทั่วถึงประกอบกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาวะวิกฤตภัยแล้งปี2559ที่ต้องการให้หน่วยงานภายใต้สังกัดช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรกรมพัฒนาที่ดินจึงได้แจกเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีความต้องการและทางกรมพัฒนาที่ดินจะรับซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดหรือเมล็ดพันธุ์ปอเทืองคืนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรและส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยพืชสดในการปรับปรุงบำรุงดินในช่วงภัยแล้งเพื่อเตรียมความพร้อมของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์รอการทำเกษตรในฤดูฝนถัดไปและทำการไถกลบปอเทืองเมื่อฤดูการผลิตใหม่มาถึงดินก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรก็จะลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสำคัญในการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดและขยายผลให้ทั่วถึงช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตจากการซื้อปุ๋ยเคมีและลดการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรช่วยในการฟื้นฟูปรับปรุงสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นและช่วยรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดีวิธีการดำเนินงานจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินร่วมกับหมอดินอาสาประจำตำบลหรือหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านทำการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบเกี่ยวกับเรื่องแนวความคิดการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดและทำความเข้าใจต่อพี่น้องเกษตรกรในการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินพร้อมทั้งทำการรวบรวมเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อทำการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดทำการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารงานธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยมีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาประจำตำบลเป็นที่ปรึกษาในการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของเกษตรกรทำให้เกษตรกรรู้จักการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและยังตอบโจทย์ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงและเมื่อดินดีผลผลิตก็ดีตามมาอีกด้วยหากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดได้จากธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดใกล้บ้านท่านและสถานีพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านตำบลหรือโทรสายด่วน1760กรมพัฒนาที่ดิน